เปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 16:02 น.เปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญวันที่14สิงหาคม2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นทั้งคณะตามมาตรา167วรรค1ให้ใช้มาตรา168มาใช้ต่อไปจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังคงทำหน้าที่เป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในรัฐสภาตามมาตรา159โดยนัดประชุมสภาดังนี้ 1. ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้กับกกต.โดยเลือกเฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร500คนหรือมีส.ส. 25คนขึ้นไปทั้งนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงของการเลือกตั้งปี2566พรรคเพื่อไทยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายชัยเกษมนิติสิริพรรคภูมิใจไทยมีชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงสุวรรณพรรครวมไทยชาติสร้างนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค2การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1/10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรขณะที่มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผยและมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญเช็คเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสั่งเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีเวลา 16:20 น.ที่รัฐสภาว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงขั้นตอนในการเลือกนายกรัฐมนตรีแทนนายเศรษฐาที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งว่าต้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กำหนดวาระเลือกนายกรัฐมนตรีโดยประธานสภาจะต้องสอบถามความพร้อมของประธานวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านว่าพร้อมเมื่อใดตนไม่แน่ใจว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาจะมอบหมายให้นายพิเชษฐ์ชื่อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เรียกวิปทั้งสองฝ่ายประชุมหรือไม่เพื่อกำหนดความพร้อมในการเลือกประชุมดังกล่าวเนื่องจากสภามีวาระเลือกรองประธานสภาคนที่1ค้างอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนหรือไม่เพราะตามหลักถ้าเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนคนที่รับสนองพระบรมราชโองการคือประธานสภาแต่ถ้าเลือกรองประธานสภาก่อนผู้ที่จะรับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีฉะนั้นที่ประชุมสภาก็ต้องชั่งน้ำหนักตรงนี้ให้ดีส่วนรายชื่อที่จะนำมาให้ที่ประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นรายชื่อตามบัญชีที่แต่ละพรรคเสนอไว้
ด็อกเตอร์อารักษ์ชี้สมเกียรติต้องใช้เวลา2ปีเก็บความเก่าบนเวทีระดับโมโต GP กีฬาวันที่14สิงหาคม2567 19:07 น.ด็อกเตอร์อารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดเผยสมเกียรติจันทราคงต้องใช้เวลา2ปีเตรียมประสบการณ์บนเวทีระดับโมโต GP ตามที่มีกระแสข่าวว่าก้องสมเกียรติจันทรานักบิดรถจักรยานยนต์ชาวไทยจากสังกัดอีเดมิสึฮอนด้าทีมเอเชียซึ่งปัจจุบันแข่งจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรุ่นโมโต2จะก้าวขึ้นไปขับรุ่นใหญ่อย่างโมโตGP ในฤดูกาล2025กับทีม LCR Honda แทนที่ของทาคาอากินาคากามินักบิดญี่ปุ่นที่เตรียมโยกไปแข่ง World Superbike ล่าสุดดร.อารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทย Honda จำกัดเผยว่าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการหารือว่าจะส่งสมเกียรติขึ้นไปแข่งโมโต GP หรือไม่เมื่อมีการตัดสินใจแล้วจะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอย่างที่ทราบว่าสมเกียรติไม่เคยมีประสบการณ์ในการแข่งรุ่นใหญ่อย่างโมโต GP มาก่อนหากขึ้นไปจริงคงต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างน้อย2ปีเพราะในระดับโมโต GP นักขับล้วนแต่เคี่ยวลากดินทั้งนั้นตอนนี้ก้องเพิ่งอายุ25ถ้าขึ้นไปใช้เวลา2ปีจะมีความเก่าเกมช่วงอายุ28ถึงตอนนั้นผมเชื่อว่าจะสู้กับขับระดับพระการอย่างสนุกส่วนที่มีกระแสข่าวว่านักกีฬาจากชาติเอเชียใต้ขึ้นไปแข่งระดับโมโตGP เนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างดอน่าต้องการเพิ่มฐานแฟนกีฬาจากชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามกัมพูชาหรือลาวเพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่นักขับจะเป็นนักขับยุโรปทั้งสเปนฝรั่งเศสอิตาลีโดยดอน่ามองว่าน่าเบื่อเกินไปจึงอยากได้นักขับจากทวีปอื่นขึ้นไปสร้างสีสันบ้างโดยในส่วนของสมเกียรติหากมีความคืบหน้าเราจะมีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการให้ทุกคนได้รับทราบพร้อมกัน เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็มศาลรัฐธรรมนูญสั่งเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 16:31 น.เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็มศาลรัฐธรรมนูญสั่งเศรษฐาพ้นสภาพนายกรัฐมนตรีไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงวันที่14สิงหาคม2567ที่ศาลรัฐธรรมนูญองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกรณี40สว.ยื่นผ่านประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา164และ5หรือไม่ด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเปิดมติศาลรัฐธรรมนูญเช็คเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยสั่งเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามมติศาลรัฐธรรมนูญจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยฝ่ายนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องมีนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีมาฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160
4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา165โดยมีคำวินิจฉัยฉบับเต็มดังนี้